ผมมาดูเรื่องของการกำกับภาพยนตร์กันบ้างครับอย่างเช่นโครงการดีๆโครงการภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมครับ True Young Producer Award 2016อันนี้เป็นครั้งที่12แล้วนะครับหัวข้อที่จะมีการดำเนินการแข่งขันกันก็คือ Together คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกันนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่เข้าร่วมประกวดนะครับซึ่งผู้ชนะเลิศเนี่ยจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการนี้ใครจะสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้บ้างเราจะมีสิทธิ์ไหมอรการจะมีสิทธิ์ไหมส่งได้หรือเปล่าอ่ะไปติดตามพร้อมๆกันครับหากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งรอบข้างหากคุณมีความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อว่าผลงานของคุณจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้คุณคือครีเอทีฟสายพันธุ์ใหม่ที่เราต้องการมาร่วมต่อยอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของคุณกับเราในโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่12 True Young Producer Award 2016ในหัวข้อ Together คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกันผลงานชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษาและโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาชื่นชมธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและดูงานเอเจนซี่ชั้นนำของโลกณประเทศญี่ปุ่นพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษารวมมูลค่ากว่า 360,000 บาทนอกจากนี้ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายจะถูกนำไปออกอากาศทาง True Visions และเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเพื่อเฟ้นหาภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมที่ได้รับยอดวิวสูงสุดซึ่งจะได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาทจาก True Move Edge สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกคณะทุกชั้นปีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-615-9773โครงการโดยกลุ่มครูดำเนินโครงการโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย True Visions To Move Edge สนับสนุนโครงการโดย Transformation Film ปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม True ปลูกปัญญา